ครับสวัสดีนะครับแขกทุกท่านนะครับขอและขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่งานมงคลสมรสนะครับระหว่างเจ้าสาวของเรานะครับนางสาวพิโรรัตน์จันทร์สุภาธาหรือกบนะครับและเจ้าบ่าวของเรานะครับนายวรวัฒน์ภาธรรมกิจจาหรือตีนะครับและผมนายสารัตน์วชิรชาลัยหรือไกด์นะครับและดิฉันนางสาวคงสินชัยพงศ์จันทรมัตต์นะคะผักบุ้งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ำคืนนี้ค่ะจากบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะคะที่อบอวลไปด้วยความรักดิฉันเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยจะต้องมีความสุขและยินดีกับคู่บ่าวสาวกันอย่างแน่นอนนะคะและในที่นี้เราขอขอบคุณแขกทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักของคนทั้งสองคนนะคะค่ะและดูบอกดูซะก่อนนะครับมาวันนี้ตีมสีเป็นไงคะพาสเทลฟลุ๊กฟิงมุ้งมิ้งฟลุ๊กฟิงมุ้งมิ้งสีชมพูนะครับเหมาะกับบรรยากาศความรักของความรักของทั้งสองคนนะครับว่าเขาได้เจอกันที่ไหนเขาอะไรยังไงผ่านเรื่องราวโอเคงั้นเราไม่มีเวลาเสียเวลาขอเชิญแขกท่านที่เกียรติทุกท่านนะคุณบีอาร์ของเราได้เลยค่ะครับหวานตัวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างครับคุณผักบุ้งกับวิญญาตัวนี้แล้วก็ขนลุกเนาะไม่คิดเลยว่าเนี่ยคนเรารักกันคู่แท้กันจริงๆยังไปตามหาเจอที่ญี่ปุ่นนะคะเนี่ยน่าอิจฉามากๆเลยต้องไปเห็นคอนที่ญี่ปุ่นใช่อาจจะมีกับเขาบ้างเนาะแล้วต้องไปเป็นสาวด้วยใช่ไหมครับนอกจากเดี๋ยวเราจะดูว่านอกจากว่าปีนเขาแล้วนอกจากไปญี่ปุ่นคิดว่าทุกท่านอยากจะเจอตัวเป็นๆของเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวของเราค่ะงั้นตอนนี้เนาะเรามาขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นมาบนเวทีหน่อยแล้วกันดีกว่าค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะเราอาจจะให้หลังเราอาจจะมีการถามว่าที่บ้านมีเรื่องใหญ่แล้วหรือยังใช่ก็คือเรื่องใหญ่นะครับบอกเลยว่าตอนที่ท่านประธานท่านประธานของคุณกบนะครับพูดถึงเรื่องของการมาเช้านะครับจริงแล้วอยากจะบอกกันว่ามาเช้าเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามาเช้าเพราะอะไรต้องถามคุณกบละกันนะครับว่าทำไมถึงชอบมาเช้านะครับโอเคเอางั้นคิดว่านะครับรู้ท่านอยากรู้จากเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรามากขึ้นแล้วแหละนะครับคุณปักบุ้งใช่ครับตอนนี้เรามาสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆดีกว่าตัวเราเองก็ไม่เคยถามเนาะโอเคอยากจะรู้ว่าตอนเจ้าบ่าวเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ย